10. ทุติยโกศลสูตรว่าด้วยพระเจ้าประเสนที่โกศลสูตรที่สอง 30. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จกลับจากการรบทรงชนะสงครามมาสมพระราชประสงค์แล้วได้เสด็จไปยังอารามโดยพระราชยานเท่าที่ยานจะไปได้เสด็จลงจากพระราชยานแล้วเสด็จไปด้วยพระบาทเข้าไปยังอารามสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนหนอโยมประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์ภิกษุเหล่านั้นถวายพระพรว่าขอมหาบพิตรจงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนี้ซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วอย่าทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงใช้ปลายพระนขาเคาะบานประตูนิดหน่อยเถิดพระผู้มีพระภาคจักทรงเปิดประตูพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทรงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วมิได้ทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วใช้ปลายพระนขาเคาะบานประตูนิดหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารซบพระเสียรลงที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ทรงนวดด้วยพระหัตถ์ทั้งสองและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสนที่โกศลหม่อมฉันคือพระเจ้าประเสนที่โกศลพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบอพิตรพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงทรงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในสรีระนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นความกตัญญูกตเวทีจึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาคเพราะ 1. พระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากทรงให้คนหมู่มากดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีกุศลธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 2. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีศีลมีศีลอันเจริญมีศีลอันประเสริฐมีศีลอันเป็นกุศลทรงเป็นผู้ประกอบด้วยกุศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค3. พระผู้มีพระภาคทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัดทรงอยู่อาศัยเสนาสนะอันสงัดซึ่งตั้งอยู่ในแนวป่าตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 4. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค
5. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 6. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออภิจกถาเรื่องความมักน้อยสันตุถิกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกถาเรื่องความสงัดอสังสักขะกถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภกถาเรื่องการปรารภความเพียรศีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 7. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 8. พระผู้มีพระภาคทรงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารเสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็มาเกิดในภพนี้พระองค์ทรงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเห็นปานนี้ในพระผู้มีพระภาค 9. พระผู้มีพระภาคทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ทรงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ผู้ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่กล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระองค์ทรงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์
ทรงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 10. พระผู้มีพระภาคทรงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาคถ้าอย่างนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดมหาบพิตรครั้งนั้นแลพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จลุกขึ้นจากพระราชอาสน์ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทรงทำประทักษิณแล้วเสด็จกลับไปทุติยโกศลสูตรที่10จบมหาวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สีหนาถสูตร 2. อธิมุตติปัฏฐสูตร 3. กายสูตร 4. มหาจุนทสูตร 5. กสิณสูตร 6. กาลีสูตร 7. ปฐมมหาปัญหาสูตร 8. ทุติยมหาปัญหาสูตร 9. ปฐมโกศลสูตร10ทุติยโกศลสูตร